โอ้สวัสดีครับพ่อผมกอล์ฟฟี่เพลินพุงครับวันนี้นี่ผมจะทำเมนูเกี่ยวกับเบคอนครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นวัตถุดิบที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยชอบกินครับผมซึ่งตัวผมเนี่ยก็ชอบกินเหมือนกันนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนครับที่มีเมนูเกี่ยวกับเบคอนก็คอมเมนต์เอาไว้เดี๋ยวผมจะไปลองทำดูครับผมแต่สำหรับวันนี้จะมีเมนูอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับผมเมนูแรกครับผมนี่ขนมปังเบคอนชีสครับผมง่ายมากๆเป็นเมนูมื้อเช้าครับผมอันดับแรกที่ต้องมีครับคือขนมปังแล้วก็ตัวเบคอนแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะเอามาทอดกรอบแล้วโรยหน้าขนมปังกันส่วนนี้ครับก็คือไข่จะทำเป็นไข่ข้นแล้วก็ชีสครับผมคือมอสซาเรลล่าชีสครับผมก็คือชีสที่มันยืดๆก็หั่นฝอยๆอย่างเงี้ยซึ่งผมมีเทคนิคแนะนำนะครับผมว่าอยากให้ชีสยืดเนี่ยต้องซื้อแบบเป็นก้อนมาหั่นเองอย่าไปซื้อที่มันฝอยๆมาแล้วอันนั้นมันจะไม่ยืดเลยครับผมส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นเชดดาร์ชีสครับผมชีสที่แบบมันจะมีรสชาติอร่อยกว่ามอสซาเรลล่าแล้วก็เนยครับเอาไว้ผัดโอเคขั้นตอนแรกครับผมเราทำการทอดเบคอนให้หอมๆเลยไม่ต้องใส่น้ำมันด้วยเพราะว่าเจ้าตัวเบคอนเนี่ยเขาจะคายน้ำมันออกมาครับผมลงไปเลยครับผมนี่ผัดให้หอมๆเลยครับเริ่มแล้วตอนนี้กลิ่นเริ่มหอมก็ทอดเบคอนจนกว่ามันจะเกรียมครับผมก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ถ้าเราทำขนมปังอาจจะต้องเกรียมๆให้มันกรอบหน่อยครับผมเพื่อเพิ่มเท็กเจอร์ความกรอบของมันโอเคครับผมว่าของผมน่าจะได้แล้วผมเอาประมาณนี้แล้วกันน้ำมันเนี่ยเราให้มันค้างติดกระทะอย่างนี้แหละเอาเนยครับผมลงไปผมใช้เนยเค็มนะครับปึ๊บประมาณนี้แล้วเราเอาขนมปังเนี่ยครับผมลงไปเลยครับปึ๊บนี่ทำสองด้านเลยครับผมได้ขนมปังประมาณนี้เราพักไว้ก่อนนะเรามาทำตัวไข่ข้นกันครับผมตามเดิมเลยมันก็ยังคงมีน้ำมันอยู่เราไม่ต้องใช้น้ำมันเพิ่มนะครับเพราะมันมีน้ำมันจากตัวเบคอนอยู่แล้วเราก็ทำการตอกไข่เลยตอกไข่แล้วคนครับผมในจังหวะนี้ครับเราทำการใส่ชีสลงไปให้ไข่กับชีสเนี่ยมันรวมกันมันก็จะเริ่มยืดๆแล้วนี่ครับผมพอเราได้เจ้าตัวไข่กับชีสเราแล้วเนี่ยนำเจ้าเชดดาร์ชีสเนี่ยประกบไปตรงขนมปังก่อนแล้วไอตัวชีสกับไข่ตะกี้ของเรามาวางหน้าเป็นไส้มาครับผมนี่ยืดโอเคครับผมใส่จานเสิร์ฟก่อนปึ๊บประมาณนี้แล้วก็ทีเด็ดของเราครับผมโรยเบคอนลงไปตรงกลางครับนี่เน้นสำหรับคนชอบกินเรียบร้อยครับผมขนมปังชีสหน้าเบคอนของเราครับโอเคครับผมเราก็มาถึงขั้นตอนทีเด็ดของเรานั่นคือการกินพูดเลยว่าทีเด็ดมากครับเมนูนี้จากที่สังเกตนะผมไม่ได้ปรุงอะไรลงไปเลยนะเพราะว่าตัวเบคอนมีความเค็มอยู่แล้วเนยเราก็ใช้เนยเค็มมันก็มีความหอมของเนยและชีสปนกันไปครับผมเมนูต่อมาครับผมไส้กรอกพันเบคอนครับผมนี่เบคอนพันไส้กรอกเหรอไส้กรอกพันเบคอนกับเบคอนพันไส้กรอกโอเควัตถุดิบเราก็ไม่มีอะไรครับผมก็มีเบคอนเป็นแผ่นยาวๆหน่อยเพื่อที่เราจะพันไส้กรอกได้ครับผมแล้วก็ตัวเนี่ยไส้กรอกก็เป็นไส้กรอกแบบอันเล็กเพื่อที่จะให้มันล้อมรอบได้หมดเนยครับเอาไว้สำหรับตอนทอดครับผมอ่ะขั้นตอนไม่มีอะไรยากเลยอันนี้ทำได้ให้น้องๆหนูๆกินได้สบายครับผมเอาไส้กรอกมาไว้ข้างในเบคอนครับแล้วก็พันมันก็จะได้เป็นรูปร่างหน้าตาอย่างเงี้ยคือถ้าเพื่อนๆสังเกตเวลาตำรสลูกชิ้นทอดไส้กรอกทอดอ่ะมันจะมีเมนูนี้อยู่เว้ยเบคอนพันไส้กรอกเนี่ยแล้วเขาขายแพงมากเลยเบคอนแบบว่าล้อมรอบเดียวอ่ะแล้วคือกินคือหาเบคอนไม่เจอแต่อันนี้คือแบบเน้นๆแล้วก็ทำไปครับผมจนกว่าเราจะได้ครบโอเคครับเรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ครับผมไส้กรอกก็จะอยู่ข้างในเบคอนเสร็จแล้วเราทำการเปิดไฟเลยครับใส่เนยลงไปในเตาครับผมโอเคครับผมหลังจากที่กระทะเราน่าจะร้อนแล้วเนยละลายทั่วกระทะแล้วนะครับผมก็ทำการใส่ลงไปเลยครับผมมันจะอยู่ไหมคิดว่ามันจะอยู่ไหมผมคิดว่ามันไม่น่าจะอยู่เก๋ครับลองดูผมไม่มีอะไรกัดมันนะถ้าอยากให้สวยงามแต่ต้องใช้ไม้จิ้มฟันครับเพื่อกลัดมันโอเคผมเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาตักใส่จานเสิร์ฟกันครับผมเ
เรียบร้อยครับผมเป็นเบคอนพันไส้กรอกของเราฮะอย่างที่เห็นนะครับผมเบคอนแบบหนาๆเลยคือกินไปก็หาไส้กรอกไม่เจอพูดเลยว่าเมนูนี้เพื่อนๆหลายคนน่าจะชอบนะกินง่ายครับผมทำง่ายกินง่ายรสชาตินี่คือ the best มากสุดยอดเมนูต่อมาครับผมเป็นเบคอนพันชีสครับผมผมว่าเมนูนี้น่าถูกใจสายชีสครับผมนะวัตถุดิบก็เหมือนเดิมครับผมเบคอนครับแผ่นนึงเอาเป็นแผ่นยาวๆนะครับผมแล้วก็ชีสที่เราจะใช้เนี่ยเป็นมอสซาเรลล่าชีสครับผมเพื่อให้มันยืดๆนี่แหละครับผมไม่ต้องหั่นฝอยครับผมก็หั่นเป็นชิ้นเป็นแท่งๆอ่ะไม่ยากครับผมเหมือนเดิมเลยเราทำการเอาชีสมาพันเบคอนไม่ใช่เอาเบคอนมาพันชีสครับผมพันไปครับม้วนไปม้วนอย่างนี้ไล่ไปเรื่อยๆปั๊บนี่ครับผมได้แล้วผม1ชิ้นทำจนกว่าจะครบครับผมโอเคครับผมพอเราพันเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บตั้งเตาให้ร้อนครับผมแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำการนำเจ้าเบคอนพันชีสของเราเนี่ยลงไปทอดในกระทะเลยครับผมหรือลงไปจี่นี่แหละโอเคลงไปเลยครับผมซึ่งเมนูนี้เนี่ยมันจะเห็นความเยิ้มของชีสครับผมเอาเป็นว่าน่าจะถูกใจสายชีสหลายๆคนน่ะเห็นมีบางคนเรียกร้องกันมาเยอะให้ทำชีสครับผมจัดไปครับปึ๊บนี่โอเคครับผมทอดจนเบคอนพอสุกตักใส่จานเสิร์ฟกันเลยครับเรียบร้อยครับผมเบคอนพันชีสของเรานี่ขั้นตอนต่อมาครับผมชอบมากเลยขั้นตอนนี้นั่นคือการชิมครับผมซึ่งโอ้โหชีสมันเยิ้มนะยืดป่าววะต้องลองดูครับผมไม่ยืดแต่อร่อยเดี๋ยวให้ดูโอ้เดี๋ยวข้อแยกกันแล้วโหน่าจะดาเมจดุนแรงอยู่ช็อตนี้และเมนูต่อมาครับผมเบคอนคั่วพริกเกลือครับผมนี่วัตถุดิบก็เป็นเบคอนครับผมหั่นเป็นแบบสี่เหลี่ยมเพราะเดี๋ยวพอเขาสุกเนี่ยมันจะหดตัวเล็กๆอ่ะแล้วก็นี่มีกระเทียมแล้วก็พริกครับผมเกลือกับน้ำตาลตัดหวานตัดเค็มกันเล็กน้อยครับผมอ่ะวิธีการทำครับผมเปิดเตาร้อนให้เตาร้อนแล้วนำเบคอนลงไปหลังจากนั้นครับเราก็ใส่พริกเกลือลงไปครับผมไม่ต้องใส่น้ำมันเพราะว่ามีน้ำมันออกมาอยู่แล้วครับผมง่ายมากลงไปเลยครับผมนี่แหละเน้นเมนูนี้กินกับข้าวสวยร้อนๆนะผมพูดเลยว่าหูยจะลืมเมนูอื่นไปเลยว่าประมาณนี้น่าจะได้แล้วถ้าใครชอบกรอบกว่านี้ก็นานกว่านี้อีกสักหน่อยอันนั้นมันจะกรอบกรอบกรุบๆเลยประมาณนี้ครับนี่หลังจากนี้ครับมันจะมีน้ำมันนะผมเราบีบน้ำมันมันออกมาก่อนเราทำการเอาพริกและกระเทียมครับทอดไปเลยตรงน้ำมันเบคอนนี่แหละเราทอดพริกกับกระเทียมให้หอมๆแล้วผมตอนนี้แล้วครับผมจะเริ่มแสบละกลิ่นเริ่มมาครับผมว่ากลิ่นหอมแล้วเราทำการคลุกรวมกันไปเลยให้ทั้งสองอย่างนี้รวมกันไปครับผมจังหวะนี้ครับผมเรามาปรุงรสกันเลยดีกว่าใส่เกลือลงไปครับอย่าใส่เยอะครับผมเพราะว่าตัวเบคอนมันเค็มอยู่แล้วเราใส่เพื่อให้มันได้รสชาติเค็มของเกลือลงไปครับผมนิดเดียวหยิบมือนึงครับผมแล้วก็น้ำตาลครับตัดไปนิดนึงหลังจากนั้นคนต่อครับผมให้ทุกอย่างมันเข้ากันเป็นกับแก้มชั้นดีอ่ะโอเคผมว่าน่าจะได้แล้วเราตักใส่จานเสิร์ฟกันดีกว่าครับผมเรียบร้อยครับผมนี่เบคอนคั่วพริกเกลือครับผมกรอบๆมีความเผ็ดและความหอมของกระเทียมแต่ก่อนผมจะชิมเนี่ยอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยผมจะได้มีแรงบันดาลใจในการทำคลิปต่อไปนำคุณมาทำเพลงขอชิมก่อนละกันอยากได้ข้าวสวยเลยอ่ะผมชอบอันนี้สุดละมันมีความเผ็ดของพริกจัดจ้านเฮ้ยนี่อร่อยอ่ะที่ทำมา4เมนูผมยังไม่ได้กินเลยเนี่ยปกติได้กินทุกเมนูใช่ไอ้ที่คือนั่งเราถ่ายแบบนานมากเลยเนี่ยงั้นเอาทุกเมนูมากินรวมกันเลยป่ะอ้าวเนี่ย4เมนูรวมกันมาตากล้องมาเอาไหนเฮ้ยชีสว่ะถ่ายชีสว่ะเฮ้ยอร่อยเลยอร่อยขนาดนั้นอร่อยจนทำตกเลยเหรออร่อยมากผมกินแล้วเนี่ยเลี่ยงกันแล้วว่ะเอาเป็นว่ายังไงก็
ใครมีเมนูไหนเด็ดๆอีกสามารถคอมเมนต์บอกเราก็ได้เดี๋ยวผมจะลองทำดูครับผมหยุดพอเลยจะกินแล้วอ้าวอะไรวะพอเก็บบอกโอ้ไปๆแล้วถ่ายแล้วถ่าย